โอซิมเฮนยังโฟกัสแชมป์กับนาโปลีแม้ตกเป็นข่าวกับปีศาจแดงวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้านาโปลียอมรับว่าการได้เข้าไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นเป้าหมายสำคัญที่สร้างความทะเยอทะยานให้กับผู้เล่นทุกคนแต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับทีมนาโปลีต้นสังกัดก่อนก่อนหน้านี้โอซิมเฮนตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องกับการเชื่อมโยงในการย้ายไปยังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยสื่อคาดการกันว่าเอริกเทนฮากคผู้จัดการทีมต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะเพิ่มอย่างน้อยสองราย ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้สำหรับโอซิมเฮนกองหน้าชาวในจีเรียวัย24ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงมากในฤดูกาลนี้ทำไป21ประตูจาก25นัดในทุกรายการและมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นาโปลีกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกครั้งซึ่งหลังจากตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปอังกฤษในช่วงซัมเมอร์เขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะดีมากหากได้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกสักวันหนึ่งมันเป็นความทะเยอทะยานของผู้เล่นทุกคน แต่ตอนนี้ผมยืนยันว่ามันไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยเพราะมันทำให้ผมเสียสมาธิจากฤดูการที่สวยงามเพราะผมนึกถึงนาโปลีเท่านั้นโดยเขาเชื่อมั่นว่านาโปลีจะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เซเรียอาเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีในฤดูการนี้